วัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกีเลตันแฟตเลดี้ชาแนลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะน็อตโซเบอร์รี่ลีกาซี่ชาเลนจ์ EP ที่10แล้วค่ะรุ่น2นะคะนี่อยู่กับน้องลี่นะคะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะคะก็ผ่านเหตุการณ์อันน่าเศร้านะคะของครอบครัวเบอร์รี่เบอร์เรอร์มาแล้วนะคะทุกคนก็ยังอยู่นะคะในความเศร้าค่ะทุกคนอีก15ชั่วโมงนะคะปกีก็เล่นต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูช่วงอายุกันสักนิดนึงนะคะในระหว่างที่ทุกคนหลับอยู่ในบ้านนะคะคือตอนนี้นะคะสำหรับมินตานะคะมินตาอยู่นี่นะนี่นะคะมินตาก็นะคะเหลือเวลาอีก28วันสำหรับที่จะกลายเป็นเอลเดอร์นะคะส่วนนะคะโอจาก็เพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะก็อีก42วันเป็นอดาวยาวๆเลยน้องลี่ค่ะก็กำลังจะอดาวแล้วอีก3วันนะคะตื่นพอดีแล้วก็นี่นะคะเจ้าแมงโก้ของเราอีกนะคะ5วันก็จะกลายเป็นวัยเด็กแล้วนะคะก็คือชายนะคะเด็กโตแล้วนะคะแอบดูมายสโตนกับน้องนิดนึง First Nightmare โอ้อันนี้คือวัยนี้ผ่านมานะทุกคนสามารถย้อนดูได้อันนี้เป็นอินแฟนซ์ใช่มั้ยคะนี่มายสโตนต่างๆนะคะก็อาจจะน้อยสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็เติบโตมาอย่างดีนะโอเคอยู่นะคราวนี้ก็อยู่ในช่วงของทอดเลอร์นะคะนี่ Celebrate Birthday นะคะผ่านมาแล้วได้รับเซเลบรีตหรอพาร์ทที่แล้วก็ลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องนะคะน้องโตเองนะคะอันนี้ก็เป็นความผิดพิกี้เองนะก็ฝันร้ายน้องฝันร้ายครั้งแรกนะคะแล้วก็เริ่มเดินได้แล้วนะคะนี่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสำหรับพัฒนาการของน้องแมงโก้นะส่วนการทำงานของน้องลี่นะคะก็คาดว่าคือทุกคนตอนนี้มันขั้น9แล้วอะคิดว่าพาร์ทเนี้ยน่าจะไปสู่ขั้น10แล้วนะคะก็คือเราจะพิชิตนะคะนี่ส่งไปเลยนะคะก็คือวันนี้ไม่อยู่กับน้องนะให้น้องไปทำงานนะคะเนี่ยก็น่าจะพาร์ทนี้แหละพอขั้น10แล้วใช่ไหมคราวนี้ว่าเราก็เล่นน้องลี่ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะถึงเอลเดอร์เลยนะคะแล้วก็เริ่มแต่งงานนะคะก็อีกยาวนานเลยนะเป็น40วันเลยนะคะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าแบบจะยังไงแต่ว่าพี่กิ๊กก็อยากจะเลี้ยงแมงโก้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องเลี้ยงแมงโก้ไปเรื่อยๆนะคะโดยให้มินตาเลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะเล่นควบคู่กันไปทั้งครอบครัวแล้วก็สำหรับโอจาเนี่ยเดี๋ยวจะหาแควนไหมแควนซะหน่อยไหมนี่เขาทำอะไรนะโอ้จะไปอินสปายไปทำกับข้าวดีกว่าโอจาต้องทำกับข้าวทุกคนเพราะว่าพ่อซาลิมไม่อยู่แล้ววันนี้นะคะโอจาหยุดนะคะแม่มินตาทำงานนะคะน้องลี่ก็ทำงานนั่นหมายความว่าคนที่จะดูแลนะคะน้องแมงโก้ของเราก็คือนะคะน้าโอจานั่นเองนะคะคือในตามกฎแล้วเนี่ยก็คือเขาไม่สนิทกันแต่ว่าเด็กอยู่บ้านคนเดียวเนาะก็ดูห่างๆอย่างห่วงๆแล้วการอาบน้ำกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงก็อยากจะสนิทด้วยเหมือนกันนะนะคะโอจาก็ต้องคอยเป็นคนดูแลนะคะเรื่องราวในบ้านนะเพราะว่าตัวเองก็ทำงานศิลปะเนาะก็นะพอมีเวลาบ้างนะคะแพนเค้กน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเอาจริงๆป่ะนางนอนแบบร้องไห้ตลอดเวลามินตานอนแล้วก็แบบสะอึกสะอื้นแบบเสียงลั่นลงไปชั้นหนึ่งเลยเมื่อกี้ทำกับข้าวอยู่กับโอจาเนี่ยดูดิละเมอร้องไห้อ่ะเพราะว่าก็ยังเนี่ยค่ะคือสำหรับมินตาเนี่ยจะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งแบบการเป็นแม่ไม้นะคะติดมูดเลดนะบวก4อุ๊ยเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้อีกแล้วไหนว่าไงคะไม่รู้ว่ามีคนโทรมามินตาอยากจะให้รู้ว่าเพื่อนสนิทเบสไปแล้วเห็นไหมทุกคนโอ้หนักเลยคราวนี้เพื่อนก็จากไปเอากันใหญ่เลยตายแล้วดูสิไอ้น้องมอมน้อยดูของเรามอมแมมไหมปลุกได้ไหมอ่ะยายปลุกหลานดีกว่ามายายอาบน้ำก่อนที่ยายจะไปทำงานนะลูกโอ้โหมอมแมมเลยมาอันนี้คือลืมบอกไว้ว่านี่น้องแมงโก้พี่กี้ปรับการแต่งตัวปรับใบหน้ามาแล้วนะคะก็ตัดเป็นบ๊อบหน้ามาน่ารักนะคะปรับมานิดนึงนะคะเพื่อให้ความแบบน่ารักนะคะให้สีตรงธีมนิดนึงสีเหลืองหน่อยนะคะโหมอมจริงอ่างก็มอมเด็กก็มอมจะสะอาดไหมเนี่ยคือพี่กี้ก็กะว่าเดี๋ยวนะคะจะให้แบบน้องลี่อ่ะขึ้นขั้น10ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพี่กี้ก็จะให้มินตานะคะออกจากงานมาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็เนี่ยมีตังค์แบบตั้ง 200,000 แล้วเนอะก็ออกมาดูแลหลานแบบเต็มๆเลยดีกว่านะคะแล้วก็ทำงานพวกแบบโรบอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรบอติกที่แบบว่าเราแบบเนี่ยเรากำลังสนใจในการทำหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็เนาะแต่ว่าให้น้องลี่ขึ้นขั้น10ก่อนนะยายไปทำงานแล้วนะลูกหนูอยู่เล่นคนเดียวได้ไหมหิวข้าวเหรออาโอจานะนะโอจานะโอจายังร้องไห้อยู่เลยอะทุกคนดูดิโอเคเราจะให้น้าโอจานะคะ
give food to mango นะคะอ่ะกินถั่วก็ได้ลูกอ่ะนาโอจาจะเป็นคนดูแลหลานเองนะคะวันนี้โอ้โหเอ๊ะเห็นใครแวบๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราเอ๊ะใครเห็นแวบๆเอ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวเราตาฝาดเอ้ยใครอะอลอนโซเหรอจากพาร์ทที่แล้วค่ะเซนโฮมไปเลยสงสัยน่าจะมาหาน้องลี่นะคะแต่ว่าเดินเข้ามาในบ้านขนาดนี้เลยเชิญกลับบ้านครับเดี๋ยวไปเอาหลานลงมาก่อนโอ้โหวุ่นวายเสียจริงโอ้ยังเศร้าอยู่เลยอีก10กว่าชั่วโมงไหมอีก9ชั่วโมงค่ะคุณพ่อจากไปก็สักนิดนึงทุกคนในบ้านนี่เศร้ามากเพราะว่าพ่อซาลิมเนาะก็ดูแลทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีเลยอ่ะมัมมนะมัมมอ่ะอย่าเล่นลูกอย่าเล่นอ่ะนะให้กินนี่แอปเปิลจูซอย่าเล่นลูกอ่ะนะเศร้าอยู่อ่ะมัมนะลูกโอจานะคะเนี่ยยังเฮนติ้ง9นะคะยังต้องแบบดันอาชีพตัวเองไปตอนนี้ขั้น8ค่ะก็สูงเหมือนกันนะถือว่าสูงแล้วแต่ก็เดี๋ยวดันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นอกจากดันเรื่องงานแล้วนะคะเรื่องความรักนั้นก็ เรื่องความรักนั้นก็ไม่รู้จะยังไงนะคะคนนี้หรือว่าจะเป็นคนนี้เอนี่อีวิลเลยนะแต่ละคนที่แบบว่าแอบๆมองๆอยู่นี่ก็เป็นแบบสาวเสือร้ายนะคะอ่ะเอาหลานมาส่งวันนี้เดี๋ยวนะไปวาดรูปนะหนูเล่นคนเดียวได้ไหมลูกเนี่ยเล่นของเล่นได้ไหมเนี่ยเควิททอยไปนี่มีของเล่นเต็มเลยนะโอ้โหของเล่นเยอะมากอ่ะไปเล่นนะไปเล่นนะเดี๋ยวให้โอจามาวาดรูปค่ะเพิ่มนะคะในส่วนของสกิลเพนติ้งกันค่ะทุกคนคะในที่สุดขั้น10แล้วเรียบร้อยค่ะโปรโมททูเนชั่นแนลลีดเดอร์ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วอุ๊ยน้องพี่น้องสวัสดีค่ะไม่มีอะไรใช่ไหมคะนั้นขอตัวนะคะขอตัวนะคะตอนนี้นะคะเหลือแค่นั้นแหละค่ะอุ๊ยตกใจหมดเลยจัมสแกร คาเล็บอยากจะเป็นเพื่อนเหรอคะเดินมาดีๆก็ได้อุ๊ยเมื่อกี้จัมสแกร์มากทุกคนตกใจมากโอเคอุ๊ยเอาแล้วในเมื่อไหนๆเขามาแล้วก็เฟลิร์ตซะหน่อยสิอุ๊ยแต่เราต้องยิงก่อนยิงสอนอุ๊ยใครมาคุยด้วยอ่ะฮัลโหลมีใครมาอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดเลยอ่ะไอเนี่ยเราจะคุยกับคาเล็บอ่ะตอนนี้มันแบบมั่วไปหมดโอ้ดีทุกคนนี่ชุดนี้ป้ากี้ไปใส่เพิ่มนะคะเสื้อนี้ก็คือเสื้อที่ป้าปาซาลิมถักให้นะคะป้ากี้ก็ให้น้องนะจับชุดนะคะแมทชุดให้น้องมาแบบใส่ไว้นะโอ้เอ็นดูมากจริงๆมีชุดที่ให้มินตาด้วยนะพี่กี้ก็เป็นเสื้อที่เหมือนกันนะคะแต่คนละลายโอ้ก่อนที่แบบป้าซาลิมจะจากไปเราก็เนาะนะคะใส่ชุดป้าซะหน่อยแต่เราจะได้คุยกับพี่คาเล็บมั้ยเนี่ยยิงก่อนยิงชอบแวมไพร์คุยกันกลางแบบใส่ฝนเอาสิอะเฟลิร์ตซะหน่อยนะคะไม่รู้ว่าเขาชอบเราหรือเปล่าไปคุยกันในบ้านไหมคะลองดูเดี๋ยวขอไปดูแมงโก้หน่อยนะอ้าวหลับเองโอ้เป็นเด็กที่ดูแลตัวเองได้ดีเลิศประเสริฐศรีนะคะส่วนคนนี้ยังไงคะไปเต้นลงไปเต้นคลายเครียดข้างล่างนะคะใกล้ละนะคะอีก2ชั่วโมงไหนอ่ะทางด้านนี้ก็จีบกันไปนะคะโอ้พี่อย่าขู่หนูค่ะบริหารเสน่ห์กันเรื่อยๆนี่เปิดประสบการณ์กับเดทแลกเบอร์หน่อยมีแฟนหรือยังเนี่ยเผื่อเซฟนี้แบบว่าเล่นๆไปแล้วแบบว่ามีแฟนเฉยอย่างนี้ก็นะจะถามว่าการมีแฟนหรือยังหรือไม่มีแฟนเนี่ยเป็นอุปสรรคไหมก็ไม่นะคะก็ไม่บอกเลยนะจุดๆนี้อ่ะอยู่ดีๆก็เฟิร์สคิดได้เอาเฟิร์สคิดกันไปสิคะรออะไรนี่เรียบร้อยใครโทรมาอยากขัดจังหวะเรียบร้อยไหนๆลองดูซิว่ามันจะได้ไหมยังไม่ได้หรอยังไม่ได้เลยหรออ้าวได้แล้วสิรออะไรขึ้นไปคุยกันบนห้องได้ไหมคะพี่คาเล็บไปแล้วโอ้โหเขาดำหน้าเราไปเร็วมากอ่ะโอ้เรียบร้อยอยู่ดีๆก็มีคนมาหาที่บ้านจัดไปสิคะนี่แวมไพร์ก็ลองแล้วนะแวร์วูฟลองหรือยังแวร์วูฟอกหักก่อนนะตอนนั้นจีบลูอ่ะโอ้ตอนภาคแรกๆที่จีบลูแล้วแบบก็มารถไฟชนกันจบเลยเซ็งเลยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลุกขึ้นมาค่ะน้องลี่ลุกขึ้นมาหาอะไรกินนะคะคาเล็บลงไปทานอะไรข้างล่างไหมคะไม่รู้ว่าจะทานได้หรือเปล่านะคะของจะถูกปากไหมนะแต่ไปก่อนนะคะก
็ต้องมานั่งกินกันตรงนี้นะคุยกันปรึกษากันแต่แม่ลูกคู่นี้รักกันมากเลยนะรักกันมากเลยแต่จริงๆบ้านนี้เขารักกันหมดแล้วค่ะรุ่น1รุ่น2นะคะแบบว่าน้องลี่โดนสปอยจนกลายเป็นคนแบบนี้ไงเสียคนแบบนี้ไงแล้วไปไหนนะไปเต้นอีกแล้วเป็นไงชีวิตตอนนี้ขั้นอยู่ขั้นสูงสุดแล้วนะคะก็เหลือแค่รอเวลาเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนอายุเอลเดอร์เมื่อไหร่เราค่อยว่ากันนะคะแดนเข้าไปพอมินตากินข้าวเสร็จนะปักกี้จะให้มินตาออกจากการทำงานแล้วนะคะก็คือไม่ต้องรอเกษียณหรอกเพราะเงินมันเยอะตั้ง 200,000 จะไปกลัวอะไรใช่มั้ยคะเพราะว่าเราต้องออกมาเพื่อที่จะเลี้ยงหลานของเรานะคะว่าไงมาเต้นมาเต้นให้แม่ดูโอ้แม่ไม่ว่างอ่ะว่างๆก็ไปดูลูกบ้างสิแหมนี่นะคะนี่ออกจากงานแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ขั้นสูงสุดตอนนี้ก็เป็นคุณยายเลี้ยงหลานอยู่บ้านก็แล้วกันนะสู่เช้าวันที่สดใสอีกวันหนึ่งนะคะก็กะว่าจะหาแฟนให้โอจาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ว่างนะนะคะส่วนน้องลี่นะคะนั่นแหละเรียบร้อยไปแล้วเราก็จะให้เขาไปทำงานทุกวี่ทุกวันนะคะGo to work แต่วันนี้มันเป็นเทศกาล Harvest Fest ค่ะทุกคนนะคะว่าแต่ไปดูต้นไม้ไหมไปดูต้นไม้ให้พ่อไหมแต่ว่าข้างบนตื่นกันแล้วเหรอตื่นกันแล้วเหรอคือยังไงตื่นแล้วหิวข้าวโอ้เล่นอะไรกันอะคุณยายหลานเขาเล่นอะไรกันนี่แฟลชการ์ดอยากจะแฟลชการ์ดทำไมคุณยายเดินอ้อมทำไมกันเนี่ยโอ้มานั่งคุกเข่าตรงนี้นี่โอ้ยเขาขอให้สอนกันเองนะโอ้ยยายหลานคู่นี้เขารักกันจริงๆเราว่าเราจะปั้นให้ไปแบบให้น้องแมงโก้ไปทางแบบติงเกอร์หน่อยนะเพราะว่าเขาสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะชอบแบบคุณยายนะชอบแบบเรื่องอวกาศนะในรุ่นของเขานะคะเราก็จะให้เขาแบบฉลาดเยอะๆเลยนะติงกิ้งเยอะๆเลยนี่เล่นกันเสร็จแล้วไปกินข้าวกันดีกว่ายายก็หิวลูกมาไปนะคะหิวกันทั้งคู่เลยนะคะโอ้ยเขารักกันจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วน้องลี่นะคะก็อายุของน้องลี่ก็กำลังอีก2วันเองนะคะพี่กิ้วก็กะว่าจะเป่าเลยค่ะเป่าเลื่อนอายุไปเลยค่ะเพราะว่าเนาะยังไงเราก็ต้องเอลเดอร์ไวๆนะอ่ะโอเคมาทำกับคงกับข้าวนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะคะเป็นภายในครัวเรือนนะคะเลื่อนอายุกันเลยค่ะจะได้เป็นอเดลนะคะเพราะจริงๆโอจาเขาก็ไปอเดลแล้วนะเขาเป็นฝาแฝดทำไมถึงแบบออกมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเหรอน้อยกว่า2วันนะคะ 2-3 วันนะคะโอจาเขาก็นำหน้าไปแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จไวจังเดี๋ยวใส่นี่ Add Birthday Handle ไปเลยนะคะเป่าเลย Make a Wish เป่าเฮ้ยร้องเพลงให้ด้วย เป่าไปเนี่ยทำไมทุกคนจะต้องออกไปแบบไม่ม้วนตัวแบบข้างๆสวนตลอดเลยดูดิทุกคนจะต้องมาแบบเอชอัพตรงนี้เพื่ออะไรที่มันไม่พอเหรอเย้ yeah, นะคะไปสู่วัยอดัลต์แล้วนะคะในระหว่างที่ลูดไซโลโฟนนะคะก็เลเวลก็ขึ้นนะเลเวลก็ขึ้นนะว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะนี่ติงกิ้ง4แล้วนี่เป็นเด็กฉลาดแต่มูฟเมนต์ยังไม่ค่อยเก่งเลยต้องเดินเยอะๆหรือว่าอาจจะเล่นสแต็กอันนี้ของเกมก็ได้นะคะเนี่ยมันจะมีให้เลือกแบบเนี่ยเกี่ยวกับสแต็กอะไรอย่างเงี้ยสแต็กนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์ละเดินจะได้ไม่โยหน้าโยหลังนะคะนั่งเล่นเลยลูกอึ๊บนี่นะคะน่ารักวิแอบมาดูลูกอีกแล้วแอบมาดูลูกอ่ะโอ้แต่ก็เขาก็แบบแต่อย่างที่บอกนะเขาก็รักลูกอยู่แหละแต่ว่าก็นิดนึงเหินห่างกันนิดนึงนะคะวันนี้มันเป็นวันหยุดนะคะ Harvest Fest นะคะก็เลยแบบทุกคนก็จะอยู่บ้านเนาะอันนี้คืออะไรโอ้ยเริ่ม Early Midlife Crisis แล้วเมื่อกี้ไม่เห็นสงสัยแบบที่เตือนมันเยอะเกินอ่ะทุกคนเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยนะคะเริ่มละจะเริ่มละ Midlife Crisis นะคะสำหรับโอจานะมาถึงละโอ้คราวนี้พอเจอ Midlife Crisis เราก็รู้ละเราก็จะคอยแบบทำนู่นนี่นั่นให้โอจาให้อดทนผ่านช่วงวิกฤตวัยกลางคนไปได้นะทุกคนนะคะคือวันนี้บ้านเบอร์รี่เบอร์เลอร์ก็คือแบบเนี่ยเริ่มแบบว่าปั่นป่วนแล้วค่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วเข้าสู่มิดไลฟ์ไครซิสแล้วนะคะเดี๋ยวส่งแม่มินตาไปก่อนแม่ผ่านมาแล้วลูกมาดูของโอจากันค่ะนะคะนี่ให้ไปดูงานศิลปะนะคะทำงานไม้แล้วก็ทำนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับศิลปะที่เขาทำนะทุกคนดูสิเขาไม่มีคู่ไงใช่ไหม
นี่ยเชฟบอนไซเราซื้อบอนไซมา5ครั้งเลยนะทุกคนนะคะ6วันทุกคนใช้เวลา6วันแล้วถ้าเราทำในส่วนของอันเนี้ยนะคะทาร์กตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้เวลาให้มันผ่านช่วงวิกฤตวัยกลางคนไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะเออแต่มันเป็นงานศิลปะหมดเลยอ่ะก็เกี่ยวข้องกับสายอาชีพเขาเหมือนกันนะสิ่งที่เขาชื่นชอบอะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันสปุกกี้เดย์ด้วยนะเออนะคะเออสงสัยก็จะหยุดอีกวันละมั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนชุดได้เลยไหมเออวันสปุกกี้ก็นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่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 ทุกคนแต่งเป็นอะไรดีอะแต่งเป็นแม่มดมีไหมเออเป็นเชลิเดอร์เออสาว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 เชลิเดอร์มาเดี๋ยวลองไปซีเชลิเดอร์อะนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนชุดนี่เย่แต่เขาไม่ชอบแบบเป็นอดัลต์แล้วก็ไม่ชอบทริคออร์ทรีทด้วยนะอิกนอร์เลยอ่ะพี่โอจาตื่นแล้วนะคะหิวข้าวแล้วสิเปลี่ยนก่อนแวร์แบบต้องเปลี่ยนชุดก่อนจะได้หนุกหนานแน่หนุกหนานเออพี่โอจาเป็นนี่ดีกว่าเออแล้วบินอวกาศนี่ใส่ชุดนี้ทั้งวันอ่ะหาอะไรกินแล้วคุณยายมินตาล่ะคะอยากจะร่วมความสนุกดีไหมคะตื่นหรือยังเนี่ยคุณยายคุณยายชอบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยไม่อิกนอร์ด้วยอ่ะคุณยายต้องแต่งเป็นอะไรเป็นกริมไหมคุณยายนี่ดีกว่าสมักเกอร์เป็นไงนะโอ้ยข้าวคุณยายอ่ะนี่คุณยายน่ารักเลยในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู Midlife Crisis กันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็ซื้อ Woodworker มาแล้วนะคะเดี๋ยวลองให้แบบพี่โอจาไปทำดูนะลองดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้คือเขาเป็นโอ้เอาเทมเพลตไลฟ์อีกแล้วพี่เอามาวางไว้ตรงนี้นะเขาบอกให้ทำงาน5ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าอ่ะให้เขาทำไปเรื่อยๆส่วนคุณยายหลานตื่นยังเนี่ยอุ๊ยหลานหิวข้าวนะคุณยายเราจะต้องเตรียมอาหารให้หลานกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะกีฟูทูแมงโก้นะคะวันนี้กินอะไรดีลูกนี่กินนี่ดีกว่าพีนัทบัตเตอร์ตอนนี้นะคะหลานเราเริ่มเดินได้แล้วเนี่ยเริ่มลงบันไดเองได้แล้วทุกคนตอนแรกหลานนะไม่เดินลงบันไดยังไม่ได้ไงแต่ตอนนี้คือเริ่มได้แล้วก็เลยแบบน่ากลัวแล้วเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวยายนะลูกวันนี้ทำไมวันนี้คุณยายแต่งตัวแปลกๆอะคะเอ้ยสนุกสนุกไงลูกวันนี้วันสปุกกี้เดย์นะอ่ะหม่ำหม่ำข้าวนะลูกกินการ์ดกินการ์ดกินข้าวกินกินกินอ่ะเดี๋ยวยายเอาน้ำให้อึ๊บนี่water กินกินกินมาเดี๋ยวยายอ่านหนังสือให้ฟังดีกว่าไปเฮ้ยรักกันเหลือเกินน่ารักเนาะไหนคนนี้เสร็จแล้วเหรอโหคนนี้ก็แดงเถือกเลยเครียดมิดไลฟ์ไครซิสเครียดมาก5ชั่วโมงนี่คือแบบอ๋อนี่นับเป็น1ชั่วโมงก็5ชิ้นได้มั้งทุกคนแล้วก็ต้องใหโอจาทำไปเรื่อยๆนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยบอนไซก็5ครั้งนี่กว่าจะแบบกว่าจะโตทุกคนโอ้อาจจะต้องซื้อมา5อันเงี้ยแล้วก็มาทำไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ลดแบบเวลาของ Midlife Crisis ลงนะคะเรามาฝึกนะคะให้น้องแมงโก้ของเรากากาเป็นกันนะคะเดี๋ยวยายลองดูลูกอ่ะไหนดูซิยายก็กลัวจะโดนลักพาตัวอีก5ชั่วโมงเลยมีแบบว่าการนึกถึงความกลัวนะคะที่เกี่ยวกับการแบบจับตัวไปอ่ะของเอเลี่ยนนะทุกคนกากาไปอ้าวนี่โมโหโทโสใครมาเอ้าไปเยี่ยวตุ๊กตาเฉยเอ้าโมโหเอลติไม่อยู่ดีๆก็พูดคนเดียวโมโหคนเดียวอย่างนี้เหรอเอ็นดูว่าไปกากาก็นานเหมือนกันแล้วเนี่ยอุ๊ยแอบมาดูลูกอีกแล้วว่ะดูลูกกากานี่ก็รักลูกอยู่นะยายไปไหนเอายายไปกินข้าวเศร้าอีกกากาไม่เก่งไม่เป็นไรลูกยังกากาไม่เก่งว่าแต่แม่คะหนูแต่งหน้าให้แม่ไหมคะนานๆทีหนูแต่งหน้าเก่งนะแม่วิใครตายอีกอะใครตายอีกมันมีเสียงอย่างนี้ที่ไรแล้วแบบผวาทุกทีเลยอะทำไมแต่งหน้าไม่ได้อะแม่ไม่อยากให้หนูแต่งให้เหรอไหนนี่ไง let you เอาพับแพนเค้กไปแล้วแม่คะเดี๋ยวหนูแต่งหน้าให้นะคะแม่แม่สวยไหมคะดูหน้าแม่สิแม่หนูแต่งหน้าให้แม่สวยไหมคะสวยสวยมากลูกทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหมือนลูกแก้แค้นยังไงชอบกลเนาะเหมือนแบบไม่ค่อยดูเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดูหนูเลยหนูก็เลยแต่งหน้าให้ก็ถ้าใครอยากได้มอสสนุกๆอย่างนี้นะคะคุณแพนด้าซามะนะคะสำหรับ
อุปกรณ์ของเล่นต่างๆที่เป็นมอสนะคะเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแต่งหน้านะคะหรือจะเป็นโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไซโลโฟนตัวนี้ก็ใช่นะคะแต่อาบน้ำก็หายนะคะไม่ต้องห่วงแต่งโหดมากเลยอ่ะดูดิโหดอ่ะชัดชัดทุกตรงปากชัดตาชัดหน้าชัดนะคะเวรกรรมคือสิ่งที่ลำบากเหมือนกันก็คือเวลาที่แบบโยจาเขาแบบรู้สึกเทนใช่ไหมเขาจะทำงานไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยคนโทรมาอีกแล้วว่ะทำไมใครตายคราวนี้ใครอีก Hi Oja Let me know Candy Bird อ้าวตอนแรกเขาจะจีบกันน่ะแล้วทำไมล่ะโอ้ตอนแรกจะจีบกันเขาไปก่อนเราแล้วเหรอOja พี่ๆสาวๆเขาไปกันหมดแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆนะที่เล่นมาเนี่ยOjaแบบว่าน่วมเลยนะไหนจะแบบว่าชอบแบบว่าเบิร์นเอาท์อยู่บ่อยๆนะแล้วก็มาถึงแบบ Midlife Crisis แต่จริงๆน้องลี่ก็ต้องเจอค่ะ Midlife Crisis อ่ะต้องเจอนะคะอ่ะพากันไปนวดค่ะผ่อนคลายกันหน่อยเพราะตอนนี้เวลิเทนแบบโหดมากเลยอ่ะเนี่ยเหลืออีก5วันนะคะตอนนี้ว่าเวลาแบบเควสรอบเนี้ยโอ้เควสสำหรับแบบมีรายค่าสิทธิ์มันค่อนข้างยากอ่ะโอ้เพราะว่าบวกกับความที่เวลิเทนตลอดเวลาแล้วทำอะไรก็ยากเนี่ยต้องพาไปดูงานศิลปะที่แบบพวกมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีขึ้น10ชิ้นนะเนี่ยขนาดทำวูดเวิร์กไป3อันนะก็มาติดตรงเวลิเทนนะคะต้องให้มูดเลดอื่นมากลบไหนจะเศร้าอีกเนี่ยแคนดี้เบอร์สู่ขีดในวันที่ดื้อแล้วก็เนี่ยก็ต้องแบบโอ้โหเครียดเลยนะคะก็ต้องเพิ่มมูดเลดอื่นมากลบอะค่ะเพื่อที่จะได้แบบว่าทำอย่างอื่นได้ยายกับหลานคู่นี้เขามาอ่านหนังสืออะไรกันตรงนี้เนี่ยยายใส่ชุดว่ายน้ำหลานทำไรหลานใส่ชุดมะม่วงนั่นมานั่งอ่านหนังสือกันตรงนี้ตายโอ้ยตายตายตายเอาละค่ะพาร์ทนี้น่าจะไว้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าโอ้โหชีวิตวุ่นวายมากเลยนะวุ่นวายมากวุ่นวายที่สุดบ้านนี้นะคะเอาละค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะดูสิว่าครอบครัวเบอร์รี่เบอร์เรอร์นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ